องค์กรต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างประเทศให้ข้อมูลว่าขณะนี้คนไทยทั้ง154คนถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำและยึดโทรศัพท์มือถือเอาไว้จึงยังไม่ทราบเรื่องความเป็นอยู่ของคนทั้งหมดซึ่งในสัปดาห์หน้าก็เตรียมประชุมร่วมกับหน่วยงานเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือรวมถึงเสนอให้กรมการปกครองคัดแยกผู้เสียหายจากการถูกค้ามนุษย์และนำเข้าสู่กระบวนการเยียวยาค่ะ ส่วนประเด็นที่ระบุว่ามีหญิงไทยที่ถูกจับกำลังตั้งคันและถูกคุมขังมานานกว่า4เดือนเบื้องต้นยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าจริงหรือไม่และเบื้องต้นกลุ่มคนไทยทั้งหมดถูกแจ้งข้อหาเรื่องการหลบหนีเข้าเมืองและการพนันผิดกฎหมายค่ะตรวจสอบข้อมูลขบวนการ c เซ็นเตอร์ที่ถูกปราบปรามในครั้งนี้ครับพบว่าเป็นของกลุ่มคุณจีนชื่อว่า จ้าผิงเนะครับเป็นผู้มีอิทธิพลในประเทศกรัรมพูชาและเมียนมาครับเข้ามาเคลื่อนไหวทางตอนเหนือของรัฐฉานในขบวนการมีคนไทย4คนทําหน้าที่ในการฝึกสอนคนไทยที่มาทํางานเป็น call center ครับแล้วก็มีพฤติกรรมแฝงตัวหลอกลวงตามกลุ่มหางานออนไลน์ต่างๆครับ ผู้เสียหายที่หลงเชื่อจะถูกยึดหนังสือเดินทางกับโทรศัพท์มือถือนะครับนอกจากนี้ยังมีคนไทยอีก5คนครับที่สมัครใจทํางานกับกลุ่มขบวนการนี้ทั้งหมดหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ไปได้ครับมีข้อมูลว่ากลุ่มทุนจ้าผิงเป็นเจ้าของกลุ่มอาคารหมายเลข9ที่เมืองล้วาวไก่เขตปกครองพิเศษโกก้างในรัฐฉานตอนเหนือในปฏิบัติการ10-27 ของกลุ่มสาราดอนภาพที่ปราบรามทุนจีนกลุ่มทุนสีเทาในเมืองเล้าไก่นะคะโดยเพราะว่าคนไทยถูกกลอกไปทํางานคอร์เซนเตอร์ได้รับการช่วยเหลือจากตึกนี้หลายร้อยคนซึ่งขณะนี้คนที่ถูกระบุว่าเป็นบอสชาวจีนหลบหนีไปได้ค่ะ